สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับเข้าเกมมานะครับเป็นไทจิ9ดาวนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเปิดเกียร์กันนะครับอ่ะเปิดเรนเจอร์สมใจอยากไปแล้วนะของผมยังมีอยากเปิดเพิ่มอยู่กันนะใน ID ที่ยังไม่ได้ไทจิเรียกได้ว่าอยากจะได้คู่เทพเลยนะครับรอบนี้10 ID ของผมเนี่ยซัดไป9 ID เลยนะนะครับก็เลยอยากจะมาเปิดเกียร์กันนะครับเปิดเกียร์นะครับมีคนถามเยอะเหลือเกินนะถามตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงเอาไว้แจ้งเอาไว้ในคลิปนี้แล้วกันเวลาคนถามผมจะได้เอาคลิปนี้ให้ดูครับคือเกียร์เนี่ยอยากได้โดนแน่นอนนะครับเดือนหน้ากรกฎาคมนะซัมเมอร์ซัมเมอร์จะเป็น8ดาวนะครับส่วนสิงหาคมโคโลโบเกียร์วุฒิจะวนมาที่8ดาวนะครับส่วนกันยานะครับเป็นจันทรานะครับแล้วก็ต่อด้วยตุลาโคโลโบเป็นอาวุธ7ดาวนะครับแล้วก็ธันวาเลยเพราะว่าพฤศจิกเหมือนจะไม่มีอะไรนะพฤศจิกถ้าไม่ปิดไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ข้ามไปธันวาเลยนะครับธันวาก็คริสต์มาสนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยรอโดนแน่นอนนะก็จะเป็นปลายปีนะลุ้นได้เกือบทุกเดือนเลยนะครับส่วนเกียร์ของเดือนนี้นะครับมันเป็นป้องกันกับตกแต่งฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอัปเกรดธาตุนะครับใครยังไม่เคยได้ลองใช้อัปเกรดธาตุนะผมอยากให้ลองได้สัมผัสนะครับกับเรนเจอร์ประเภทที่มันตีหนักๆหน่อยแต่ควรจะมีโดนแน่นอนนะจะเห็นชัดเจนกว่านะครับถ้ามีอัปเกรดธาตุบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าเรนเจอร์ตัวไหนมันก็ตีหนักขึ้นได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะมาเปิดเกียร์กันนะครับใครที่เปิดยังไม่ได้หรือได้แล้วยังไม่พอใจหรืออยากจะลองสูตรอะไรต่างๆมีทุนอยู่นะผมขอแนะนำร้านเกมวันนี้ก่อนนะครับเจ๊น้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับเจ้านี้ปลอดภัยแน่นอน 100% นะร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะแต่มีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android นะถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะ Android สามารถที่จะจัดได้ในราคาถูกนะด้วย iOS ได้เลยนะครับแต่เกี่ยวกับ Ruby นะต้องหา iPhone นะครับเปิดกระชากกดรับ Ruby กันนะครับเจ้านี้มีรับเติมเกมอื่นๆในราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจ๊น้ำการค้าเลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเจ๊น้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยแบบรวดเร็วใครสนใจรีบไปเติมได้เลยครับตามร้านค้านะปักหมุดคอมเมนต์ครับแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับต้องเจ๊น้ำการค้าเลยนะครับแนะนำเกียร์กันนิดนึงนะครับรอบนี้ถ้าจะเปิดเกียร์ต้องการอะไรนะครับก็ได้หมดนะเพราะว่าพอเกียร์ครับรอบโคโลโบเกียร์มันจะเป็นเกียร์ธาตุอัปเกรดธาตุต้องเป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์ธาตุเท่านั้นนะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปใส่แสงมืดต้องวิ่งเท่านั้นแล้วผมไปกดดูแล้วเนี่ยมันต้องกดดูเกียร์สิเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงครับรอบนี้เกียร์ที่น่าสนใจครับในส่วนของเกียร์8ดาวดีจีไว้นะครับรวมสกิลตั้งสกิลโรล่ามันเป็นค่าพื้นฐานนะนะครับสกิลบวกก็ไปเสริมกับเรนเจอร์ที่มีเกราะเลือดนะก็คือเพิ่มพลังชีวิตนะครับนะครับออปชันนะของธาตุไฟก็ไปเลือกเป็นอัปเกรดธาตุสมมติอยากจะใช้กับไทจินะกับเมกูมินอันนั้นเนี่ยตู้ดิจิไวท์น่าสนใจครับตัวธาตุไฟตึงๆนะส่วนตราของเด็กที่ถูกเลือกครับลบสกิลตั้งสกิลลดแร่นะครับก็เป็นค่าพื้นฐานนะส่วนสกิลบวกโอ้เป็นยกเลิกอมตะต่อเนื่องนะอันนี้โอเคนะผมมีเกียร์อยู่ชิ้นนึงที่เป็นสกิลบวกอันนี้นะผมว่าดีนะครับของท่านน้ำอยากใส่ยามาโตะนะหรือจะไปใส่เลมนะครับใส่ตัวฟิตอะไรประมาณนี้ก็ไปใส่ได้นะครับส่วนนกวิทของฮิการินะครับลบสกิลลดแร่ก็โอเคนะลดความเสียหายมันก็ช่วยได้ประมาณนึงนะยังไม่ได้แบบว่าชัดเจนอะไรมากนักนะแล้วก็สกิลบวกเป็นไม่ใช่สกิลฉะนั้นผมชอบดีจิไวเป็นหลักนะในส่ง8ดาวนะส่วนท่านน้ำใครมีตัวไหนเล็งๆเอาไว้ก็ไปเลือกปลาของเด็กแล้วกันนะส่วน7ดาวครับบวกทาเครุนะครับต้านสกิลลบสกิลปลดตัวไว้อันนี้ก็โอเคนะสำหรับเรนเจอร์ที่แบบยืนไกลๆนะครับไม่จำเป็นต้องเลือกเป็นพลังชีวิตนะอันนี้อัพเกรดธาตุมันเป็นออปชั่นเดิมอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับส่วนแว่นกันลมก็เหมือนกันนะเป็นของไฟฉะนั้นเนี่ยแว่นตากันลมเอาตามนั้นแล้วกันนะส่วน6ดาวครับเกียร์ของแถมนะก็ตามนี้ครับอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับมาลุ้นกันครับเราเล็งเอาไว้แล้วนะนี่โอเคครับไอดีหลักนะครับตกกระชากมี5ใบเดี๋ยวเปิดเรนเจอร์แถมนิดนึงลั่นนะลั่นนะมาลุ้นกันครับว่าเข้าเกมครับเป็นไทจิ9ดาวเปิดเกียร์ผมจะมักจะเข้าเป็นตัวคู่เทพ9ดาวนะยิ่งถ้าเกิดเป็นพระเอกนี่ก็จะดีมากถามว่าได้ไหมไม่รู้นะลุ้นเอานะครับถ้าไม่ได้ขอแบบเกียร์กบ8ดาวเจ๋งๆก็ได้นะเราก็อยากได้นะดูดิไอ้นี่หลักโอ้โห
ไอ้ที่ถักเจ็บตัวมากรอบนี้อ่ะแล้วก็ยังเจ็บตัวต่อไปนะอัปเปอร์เรนเจอร์กันนิดนึงเผื่อได้ไทจินะจะได้ปั้นไทจินะมาช่วงนี้นะผมพยายามปั้นนะเรียกได้ว่าไอดีลองๆเนี่ยเดือนนี้ก็จะพยายามฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับก็ขึ้น9ดาวผมตั้งใจขึ้น9ดาวเลยนะเพื่อได้หยุด5วินาทีนะครับได้กบอีกแล้วเซ็งมากครับเดือนนี้คืออันนี้หลักค่อนข้างเจ็บตัวนะแต่ว่าเจ็บแบบเจ็บบนฟูกเพราะผมแบบตั้งใจแล้วว่าถ้าเกิดเติมก็เติมนิดเดียวนะเดือนนี้ถือว่าเติมนิดเดียวก็พอละไม่เอาเลยแล้วนะไอดีหลักนะมาเปิดกันต่อไอดี2นะครับนะครับรูบี้นะถ้าจะเปิดกบอันนี้ก็จะมีคนถามเยอะนะครับถ้าจะเปิดกบเนี่ยเราก็ดูว่าแบบเฮ้ยมันรีบไหมสมมติแบบขัดกบ9ดาวอยู่ตัวเดียวนะแล้วต้องการทำเป็น9ดาวแม็กนะครับก็สามารถที่จะเปิดกบได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะดูว่าแบบเฮ้ยมีอะไรรีบบ้างอย่างเงี้ยกบเหลือก็ยังไม่รีบเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อาจจะเห็นผมทำไทจิ9ดาวแม็กก็ได้นะก็ทำมาเล่นสนุกนะครับแบบไม่คิดอะไรเยอะนะเปิดก่อนดีกว่านะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผมขอซื้อตั๋ว1ใบแล้วเดี๋ยวขอไปลุ้นก่อนแล้วกันนะอันนี้คือเอาแบบว่าลุ้นนะครับเพราะว่าผมอาจจะทำไทจิ9ดาวแม็กนะครับอันนี้ชอบส่วนตัวนะคือใช้งานแล้วแบบเฮ้ยก็โอเคนะอาจจะไม่มีอัปเกรดธาตุครับอันนี้ผมก็เลยมาเปิดนะถ้าเกิดเปิดได้อัปเกรดธาตุน่าจะแจ่มอยู่กันนะเอาเปิดเรนเจอร์ก่อนเผื่อเปิดได้ยามาโตะก็ได้ไทจิก็ได้นะเนี่ยเขาไม่แจกหรอวะเกมเขารู้แล้วอะเรามีแบบเทคนิคมีสูตรนะครับก็ใครเปิดได้ก็ยินดีด้วยนะใครเปิดไม่ได้ก็สู้ๆนะคืออย่างที่บอกครับมันไม่ใช่ว่าสูตรจะเปิดได้หมดนะไม่ว่าใครจะบอกสูตรอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่มีหรอกไอที่แบบเป๊ะๆ 100% ไม่งั้นก็ไม่มีใครเกลือนะไม่มีใครแบบว่าเปิดไม่ได้ที่ต้องการนะผมว่ามันก็ต้องมีอย่างนี้นะอ่ะผมตั้งใจเอา DG ไว้เลยนะครับใครเปิดตู้ไหนแล้วเกียร์ออกเยอะนะครับมาบอกกันนิดนึงนะไอดี2ขอเถอะนะเพิ่งจะมีโดนแน่นอนอยู่ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าหาตัวลงลำบากมากก็ใส่กับดาวินชีอยู่นะขออัพเกรดธาตุบ้างนะอยากได้ DG ไว้จัดให้หน่อยได้ไหมโอ้โหมาแต่ว่าเป็นโอ้โหออกนะออกอยู่เหมือนกันนะนี่ผมเข้าเกมมาเป็นไทจิอัลต้าเหมือนกันนะแต่ว่าออกชนิดเป็นชนิดไม่ได้คาดหวังนะครับแต่ว่าได้มาก็ผมเฉยๆอยู่เพราะว่าไอดีเนี้ยผมไม่มีดาเมจไม้นะครับมีตัวม็อบนะแต่ว่าม็อบเนี้ยใส่เกียร์ครบรอบ9ปีครึ่งอยู่มันก็เลยแบบไม่ค่อยไอ้นี่นะไม่ค่อยเฮนะอยากได้ไฟครับอยากได้ไฟมากๆจริงๆเนี่ยโอ้โหแอบเสียดายอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าจะเอาไปใส่ให้ไทจิเพราะว่าแอบตั้งใจว่าเฮ้ยตัวเนี้ยไอดีนะผมอาจจะทำไทจินะครับเดี๋ยวรอดูรีวิวดีกว่านะสำหรับไอดีนี้นะครับไอดี2นะครับมาเปิดกันต่อไอดี3นะครับไอดี3นี่แอบเสียดายนะตั้งแต่ว่าจะได้เปิดเกียร์สัก2รอบนะครับดันไปติดกับดักตู้กาชานะซึ่งไอดีนี้เนี่ยกบผมไม่ได้ต้องการอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เปิดเกียร์นะครับเพราะว่ากบ9ดาวเหมือนจะใช้ไปหมดเกลี้ยงแล้วนะไม่เหลือแล้วนะครับนะครับส่วนบางคนเราจะบอกว่าแบบพี่เจอแบบทีมแบบว่าบวกหนึ่งไปหมดเลยนะครับมันจะดีไหมคือมันจะไม่เหมือนกับอัลต้าแม็กไฮเปอร์แม็กนะที่นั้นน่ะพอขาดเยอะเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับแต่ว่าพอเป็น9ดาวแล้วเนี่ยบวก1นะครับหรือบวก2นะมันใช้ได้นะเพราะว่ามันไปสุดแค่บวก4นะฉะนั้นเนี่ยสมมุติเห็นคนทำแบบนี้ผมว่าไม่ซีเรียสมันจะไม่เหมือนกับแบบสมมุติเราทำเรนเจอร์แสงมืดนะร่างไฮเปอร์แล้วแบบเป็นไฮเปอร์บวก13บวก14บวก15เนี่ยอันนี้มันจะไม่เหมือน9ดาว9ดาวมันจะเป็นคนละเรื่องแล้วเพราะว่ามันขึ้นจากไฮเปอร์แม็กหรืออัลตร้าแม็กนะครับหรือบางคนน่าจะเปิดได้ตัวซ้ำนะแล้วทำเป็นบวกทีละชุดนะแบบไม่ได้ยัดกบฉะนั้นไปเจอแบบนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะจะไม่เหมือนกับพวกอัลตร้าแม็กไฮเปอร์แม็กนะครับคือแบบโอ้บวก12บวก13บวก14อันนี้คือเรนเจอร์ไม่เก่งสักทีนะนะจะคนละแบบกันนะครับเพราะว่าไอเดียของผมเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเห็นเลยนะครับว่าส่วนใหญ่ผมจะขึ้น9ดาวหมดเลยนะครับ9ดาวไป160หาเกียร์ซัพพอร์ตนิดนึงคือที่ขึ้นเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันขึ้นแล้วมันได้ความสามารถดีคือยกระดับอ่ะค่อนข้างชัดเจนนะ
มารีวิวให้ดูหลายตัวเลยนะครับว่าบางตัวคือขึ้นแล้วดีบางตัวคือไม่จำเป็นต้องขึ้นก็ได้หรือบางตัวขึ้นแล้วเนี่ยมันได้สเตตัสที่ต้องการสูงขึ้นหรือแบบว่าสมมติอนุบิตนี้นะซัมมอนติด 100% เมื่อขึ้นเป็นล่าง9ดาวนะครับนะแต่ว่าแน่นอนนะแร่เรนเจอร์ก็ปล่อยตัวครับมันเพิ่มขึ้นแน่ๆ นะเป็นสิ่งที่แบบเรายอมแลกไหมถ้าเรามองว่าไม่คุ้มก็ไม่ต้องจัดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าอยู่ในลีกสูงนะว่ากันตรงๆครับแร่ต้องลดเยอะตัวนิดหนึ่งนะครับปล่อยตัวก็ควรจะต้องไวด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความสามารถมันตึงมากๆนะครับแร่หนืดเพิ่มแร่ 1,000 หยุด5นะครับโอ้โหตัวหนืดและหนืดพวกนี้คือเรียกได้ว่าเจอในลีกสูงอ่ะจะมีปัญหาเยอะนะฉะนั้นอย่าโหดพวกนี้สำคัญนะครับนะแต่ผมนี่จะแบบประมาณว่าให้มันมีตัวที่แบบว่าแร่น้อยๆเปิดตัวได้ไวๆสเตตัสสูงๆหน่อยเนี่ยซัพพอร์ตสัก 2-3 ตัวก่อนที่เหลือคือเอานะหยวนๆไว้ก่อนใช้ไว้ก่อนนะโอ้โหอ่ะเรนเจอร์ไม่ได้เพิ่มเติมแล้วนะครับอ่ะเกียร์ครับมาลุ้นกันครับ RID นี้อยากได้อัพเกรด5ให้กับตัวผู้ใดดีนะครับอ่ะรูเดียสมีแล้วนะครับID นี้วิ่งยังไม่มีนะวิ่งคงจะไม่มีบุญแล้วนะครับโอ้โหจะไปใส่ตัวไหนดีเนี่ยเอาน้ำก็ได้โอเคเพราะว่าบาร์กีผมคงไม่เอาอ่ะโอเคครับสลับตู้เปลี่ยนแล้วมาเป็นตู้นี้นะเพราะว่าอยากได้8ดาวนะครับอ่ะมาลุ้นกันครับสลับตู้ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องได้เกียร์หน้าตู้นะผมบอกก่อนนะอย่างเพิ่มเลทกู้เทพอย่างเงี้ยอาจจะได้ตัวรองก็ได้ครับคือมันก็จะเป็นเลทรองอาจจะออกก็ได้ครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกแต่ของในตู้นะไม่งั้นก็คงออกกันเต็มไปหมดแล้วนะครับแค่มันเพิ่มเลทเฉยโอ้โหจะได้ไหมโอ้โห5ดาวล้วนเลยครับโอเคเปิดกันประมาณนี้ก่อนนะลองของดูก่อนครับเพราะว่าผมเช็คช่วงเวลาช่วงอะไรประมาณนี้นะถือว่าได้แต่ว่าไปได้ไม้อ่ะได้ไม้โอเคได้ก็ดีก็ดีถือว่าดีไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาเรนเจอร์มาใส่ครับคือด้วยความที่ว่ารอบนี้เนี่ยคู่เทพอ่ะมันเป็นน้ำกับไฟเราก็เลยอยากได้อัพเกรดท่าของน้ำกับไฟมาทดสอบนะส่วนเรนเจอร์ตัวเก่าเผื่อใครมีอยู่นะด้วยคำนี้ว่าไอที่สองนี่มีตัวท่านมาดีๆเลยแล้วก็มีหมวก9ปีครึ่งอยู่แล้วนะฉะนั้นใครจะเปิดเกียร์ก็แค่ดูก่อนว่าแบบเฮ้ยเราต้องการอัพเกรดท่านไหมซึ่งก็แนะนำไปแล้วนะว่าอัพเกรดท่าถ้ามีเรนเจอร์ตัวที่มันซัพพอร์ตนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคุณจะได้สัมผัสความโหดร้ายของเรนเจอร์นะคือมันตีหนักขึ้นจริงครับก็ช่วยทีมได้เยอะจริงนะแต่ว่าก็ต้องเน้นก่อนว่าควรจะต้องมีโดนแน่นอนอย่างเงี้ยผมมีโดนแน่นอนนี้นะนี่นะอบาวล็อกงี้นะฮะมีโดนแน่นอนครับเนี่ยมีโดนแน่นอนอย่างงี้นะเรนเจอร์มันก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับใครเปิดกระชากก่อยโชคดีครับให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียรติตามที่ต้องการนะซึ่งคลิปนี้ได้แบบหนึ่งก็โอเคนะได้กระแบดดาวดีกว่าไม่ได้นะใครมีทุนอยู่นะยังอยากได้นะครับก็แนะนำรัตเตอร์เกมวันนี้ก่อนนะครับแนะนำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะแต่ว่ามีบริการกดแพ็คให้ได้ครับสำหรับ Android นะถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby นะสามารถที่จะกดรับได้เลยที่ Android นะครับตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นนะครับถูกรวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจอน้ำคันค้าเลยครับเดี๋ยวผมไปลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับเจอน้ำคันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอ่ะใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยครับแล้วขอให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียรติตามที่ต้องการนะวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ